มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดวง4ราศีคนรักจะพาเป็นเศรษฐีจูงมือกันก้าวผ่านอุปสรรคช่วยชี้ทางสว่างค่ะดวงแฟนพารวยนะคะดวง4ราศีคนรักจะพาเป็นเศรษฐีในช่วงนี้นะคะดวงของแต่ละราศีชะตาราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังค่ะหมอเค้กเผยในเพจถึง4ราศีคนรักจะพาเป็นเศรษฐีในช่วงปี2562ถึงปี2564นะคะดวงชะตายังเหนื่อยหากใช้ชีวิตลำพังแต่ถ้ามีคู่ครองคนรักนะคะจะช่วยกันทำมาหากินชี้ทางสว่างให้นะคะว่าควรจะทำอะไรการเงินการงานจึงจะดีขึ้นค่ะหรือจะมาช่วยเหลือในวันที่เราล้มค่ะสำหรับ4ราศีนะคะประกอบไปด้วยราศีมีนราศีสิงห์ราศีเมถุนและราศีธนูค่ะโดยทั้ง4ราศีนะคะคนรักจะพาเป็นเศรษฐีในช่วงปี2562ถึงปี2564ค่ะดวงชะตายังคงเหนื่อยนะคะหากว่าใช้ชีวิตลำพังแต่ถ้ามีคู่ครองคนรักจะช่วยกันทำมาหากินค่ะการเงินการงานจึงจะดีขึ้นนะคะหรือว่ามาช่วยเหลือเราในวันที่เราล้มลงค่ะดังนั้นทั้ง4ราศีนะคะและทั้ง4ราศีนี้ใครที่มีคู่ครองหรือว่ามีคนที่กำลังคบอยู่นะคะรับรองค่ะเฮงๆปังๆอย่างแน่นอนค่ะโชคดีทั้ง4ราศีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ